สวัสดีครับผมพิรกิจจิรเชษฐ์สาคุณชื่อเล่นชื่อป๊อปครับทำงานเป็นพนักงานบริษัทครับอยู่งานธนาคารครับชอบถ่ายรูปเป็นงานอดิเรกครับภาพที่ชื่นชอบเป็นซิตี้สเคปครับปัจจุบันเลนมุมกว้างหรือเลนวายที่ประทับใจมากที่สุดของตอนนี้คือ S-Line ตัว 1424 F2.8 ครับสำหรับ1424ตัวใหม่เนี้ยเมื่อเทียบกับ1424ตัวเก่าตัวนั้นเนี่ยจะยังคงมีแฟลร์มีแสงเข้าตัวใหม่เนี้ยแฟลร์แทบจะไม่มีเลยโกสต์แทบจะไม่มีเลยและที่สำคัญเลยตัว1424เนี่ยเดิมเนี่ยถ้าท่านไปถ่ายดาวการโฟกัสเนี่ยท่านอาจจะต้องเปิดจอแล้วก็โฟกัสเนี่ยอาจจะยังไม่เข้านะครับสำหรับตัว1424ตัวใหม่เนี่ยท่านสามารถจะเปิดตัวจอตรงนี้หมุนโฟกัสไปอยู่ที่หัวอินฟินิตี้ปุ๊บคุณจะมั่นใจได้ว่าโฟกัสของคุณเข้าแน่นอน 100% ครับสำหรับเรื่องสีสันของตัว1424นี้นะครับยังคงเอกลักษณ์ของนิคอนคือสีค่อนข้างสดนะครับตัวนี้จะมีคอนทราสต์น้อยกว่าซึ่งมันเป็นข้อดีของเลนส์ตัวนี้เลยซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถทำ post process หรือการ edit ภาพเนี่ยง่ายกว่าตัวเก่าสำหรับข้อดีของ1424อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องโฟกัสบรีดิ้งสำหรับเลนส์ตัวนี้สายแลนด์สเคปที่ชอบถ่ายโฟกัสแตกคือการถ่ายและภาพตั้งแต่ระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลแล้วเอามารวมกันเนี่ยทำง่ายมากขึ้นมากๆนะครับเวลาคุณโฟกัสสิ่ง subject ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไว้ตรงกลางและระยะไกลเนี่ยเพอร์สเปกทีฟของภาพจะมีค่อนข้างจะแตกต่างกันสำหรับตัวนี้ตัวโฟกัสบรีดิ้งต่ำมากนะครับทำให้คุณสามารถถ่ายฟอร์เกลมิดเดิลเกลแล้วก็ตัวแบ็คเกลเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยง่ายมากเลนที่ผมใช้มาไม่ว่าจะเป็น1635 1424ตัว F2.8G นะครับหรือว่า1430จนมาถึงตัวนี้1424 F2.8S เนี่ยผมถือว่าเลนตัวนี้เลนวายที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาผมมองว่าเลนตัวนี้เป็นการคุ้มค่าการลงทุนนะครับคุณจะสามารถสร้างงานดีๆนะครับหรือว่าสร้างรายได้เนี่ยจากเลนตัวนี้ได้ไปอีกนานครับสวัสดีครับผมซานพีระดลอายานุกุลธรครับปัจจุบันเป็นช่างภาพถ่ายงานเชิงสถาปัตยกรรมในนามยามาสตูดิโอครับคือสำหรับผมแล้วครับในงานสายสถาปัตยกรรมหรือแม้ว่าจะเป็นเวลาท่องเที่ยวก็ตามนะครับเลนส์วายเลนส์มุมกว้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเลนส์ที่ผมมักจะพกติดตัวสม่ำเสมอก็คือเลนส์ต่างๆที่ใช้มานะครับมักจะมีจุดที่ผมติบ้างติเล็กติน้อยนะครับอย่างเช่นขนาดที่ใหญ่น้ำหนักที่มากผมมาเจอเลนส์1430 F4S ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์ที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเข้าถึงความเพอร์เฟกต์แล้วนะครับทั้งเรื่องน้ำหนักขนาดและเรื่องของมิติภาพตอนแรกผมก็คิดว่าเลนส์1430เนี่ยจะเป็นเลนส์ที่คู่ใจผมมาโดยตลอดแต่ว่าพอ1424ออกมาแล้วให้น้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยแค่ประมาณ650กรัมทำให้ผมเปลี่ยนใจและเลือกที่จะไปใช้1424แทนครับเนื่องด้วยว่าน้ำหนักเนี่ยที่มันต่างกับ F4 ไม่มากแล้วได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นไปอีกก็เลยทำให้เลนส์ตัวนี้กลายเป็นตัวโปรดของผมเลยสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือเรื่องของ distortion ครับในมุมกว้างนะครับเรามักจะพบปัญหาของตัวเลนส์นะครับเป็นเรื่องของความโค้งที่บริเวณขอบภาพนะครับแต่ว่า1424นี้สามารถให้มิติภาพที่ตรงได้ตั้งแต่ตัวหลังจอเลยประทับใจมากเนื่องจากงานสายสถาปัตยกรรมต้องการความตรงของเส้นมากๆนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับแล้วนิยมให้มีแหล่งกำเนิดแสงอยู่ในภาพนะครับเรามักที่จะหลีค่ารูรับแสงลงเพื่อให้แหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเกิดเป็นแฉกดาวขึ้นมาซึ่ง1424ตัวนี้สามารถสร้างแฉกดาวขึ้นมาได้อย่างสวยงามครับแล้วก็ในการถ่ายงานสถาปัตยกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราถ่ายภาพเล่นๆเนี่ยแหละครับเรามักจะเจอโลหะที่เรืองแสงหรือพวกวัสดุโครเมียมค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับ1424เป็นอีกตัวนึงครับที่สามารถจัดการ CA หรือ Chromatic Aberration ได้ดีมากๆทำให้ขั้นตอนหลังจากถ่ายภาพแล้วนะครับการปรับแต่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นและสามารถส่งลูกค้าได้โดยที่มีคุณภาพภาพที่สูงมากได้ผมมองว่าเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่นิคอนสามารถผลิตออกมาได้เข้าใกล้เคียงความเพอร์เฟกต์ได้มากที่สุดตัวนึงแล้วของนิคอนเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเลนส์มุมกว้างตัวโปรดของ C Creator ทั้ง2ท่านนะครับแอดมินก็จะมีเรื่องมาเสริมนิดหน่อยนะครับอย่างเลนส์ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น Weather Seal หรือว่ามีโอริงยางนะครับตามจุดต่างๆเนี่ยป้องกันเรื่องของสภาวะอากาศที่แปรปรวนนะครับละอองน้ำฝนฝุ่นเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างแข็งแรงมั่นใจปลอดภัยนะครับแล้วก็เอาใจสายแลนด์สเคปที่สามารถใส่ฟิลเตอร์นะฮะขนาด112มิลลิเมตรได้โดยที่นะฮะตัวฮูดที่เอาไว้ใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับจะแถมมาในกล่องของเลนส์ตัวนี้เลย
แล้วก็ชิ้นเลนนะครับก็จัดหนักจัดเต็มนะครับโดยมี aspherical ไม้ถึง3ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นเลน ED glass นะครับโดยที่ Nikon จะเลือกใช้ Anio Code นะครับสำหรับเลนตัวนี้เพื่อลดแสง Ghost แล้วก็ Flare นะครับที่จะเข้ามารบกวนในภาพนะครับนอกจากนี้นะครับยังเน้นไปที่ stepping motor นะครับแล้วก็ electronic diaphragm นั่นหมายถึงว่าเราสามารถถ่ายวิดีโอด้วยความนิ่มนวลแล้วก็ไร้เสียงรบกวนนอกจากจะโฟกัสในที่แสงน้อยได้ดีแล้วนะครับอีกอันนึงที่เป็นโดดเด่นมากๆสำหรับเลนส์ตัวนี้ก็คือการโฟกัสในระยะใกล้สุดนะครับเพียงแค่ประมาณ16ซมจากหน้าเลนส์เท่านั้นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเลนส์14-24นะครับถ้าคุณเป็นสาย landscape นะครับแล้วก็ชอบถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ